ปีเป็นไงครับความรู้สึกสำหรับมาเป็นนักร้องแม่กำแพงอีกครั้งนึงผมทำเรื่องของสถิติไว้ค่อนข้างดีความรู้สึกอันเป็นมิ่งมงคลอันนี้เนี่ยผมจำไม่ได้เลยว่าครั้งล่าสุดมันจะสักกี่ปีที่ผ่านมายืนที่เวิร์กพอยต์ดินแดงของผมนี่ทำให้ผมมีความสุขมากๆเลยขอบคุณเวิร์กพอยต์ที่ให้โอกาสกับผมแล้วถ้ากับเพลงของเราวันนี้มีเพลงไหนที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเพลงนี้เลยผมว่าพากันเสียดูแล้วนะอย่าเรียกว่าเพื่อนสนิทครับว่านี่คือเป็นเพื่อนเซลล์สมองนี่มีอยู่ประมาณ 84,688 แต่ป้าปองกูนี่คือเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติที่กดแล้วเดินหมุนไปชนไปเรื่อยๆคุณเอาคนแบบนั้นมาทำไมฮะมาแล้วก็เป็นภาระอีกไม่ใช่ว่าเขาไม่รอบรู้นะแต่เขาคงทำไม่ได้จริงๆนี่ผมพยายามนั่งคิดข้อเสียของมันมา4ชั่วโมงยังนึกไม่ออกเลยนะทุกอย่างมันดีพร้อมไปหมดเลยกรีดเลือดออกมาก็จะเป็นน้องของผมที่ชื่อว่าโอ๊ตและว่านนี่แหละครับแต่เมื่อกี้2คนที่เขาพูดถึงก็ไม่ได้พูดถึงพี่ทางนี้เลยนะเพราะว่าพี่แบบเป็นคนแบบช้าๆเชื่องๆมายืนตามบล็อกกิ้งให้หมดไปวันๆไม่สมองไม่ได้สั่งงานอะไรเยอะอยู่แล้วอันนี้มึงพูดละอันนี้พูดใส่เต็มเลยจัดการให้พระลงโทษมึงอย่างหนักตับๆเพื่อนเขารักกันเขามีความสุขต่อกันมึงก็ต้องการให้เขามาเผามาแย่บาดหมางกันเนี่ยทุกคนวันนี้ไอ้คนอนุญาตให้เห็นข้างนอกเรียนป่าหน้าอย่างนั้นไม่แค่รับเชิญของเราก็เปรียบเสมือนขี้หมูที่ฝนตกแล้วมันลาดทิ้งไม่ลงแล้วมารวมกันลูกผมไม่ชอบถามเป็นคนดีไหมบอก no แล้ว no อยู่ด้วยนะ no ไม่พูดเยอะทายไม่ถูกหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับบอกกันเลยว่าซุปตาร์ในวันนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับพี่ปั๊บพี่โอ๊ตพี่ว่านครับรอบที่แล้วเสียรางวัลไปเยอะมากนะอะไรนะฮะที่นี่พาติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะครั้งนี้เขารายการเขาอาจจะไม่พาติดเดี๋ยวรอบนี้พาติดเองเขาสามคนนี้เรานัดกันแบบหนุ่มๆมันอาจจะแบบเออมันไม่ค่อยขึ้นเกงเท่าไหร่ผมมีสาวๆไหมคุณด้วยว้าวสวยเปล่าสวยเปล่าสวยสวยแน่ๆพร้อมแล้วปรบมือกับผู้ช่วยเลยครับน้องคาริสาครับเฮ้ยเฮ้ยไปไปพวกเรากลับไปไหนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก่อนอยู่ก่อนนี่วันหยาดวันศุกร์ดีกว่าอะไรอ่ะถามจริงอะประโยชน์คืออะไรคนเนี้ยพี่คะนี่รายการร้องเพลงแล้วเรื่องเสียงต้องปรึกษาหนูต้องปรึกษาคาริสาเขาบอกเมื่อกี้ผมเห็นนะคุณเดินไปคุยกับกล้องนะคุณคุยกับกล้องไม่ผมเดินไปคุยกับกล้องบอกว่าพี่มั่นใจในเก้าอี้ตัวนี้มากเลยใช่ไหมที่ให้คุณรายการเนี่ยคุณเป็นพันล้านหมื่นล้านเก้าอี้ให้หนูเนี่ยแล้วขาถังแล้วขาถังมันจะแบะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้เร็วๆนี่แหละเมื่อกี้ไม่ได้นั่งบนเก้าอี้เลยเมื่อกี้นั่งบนนิ้วโป้งตัวเองเฉพาะตลอดเลยใช่เมื่อกี้ไม่นั่งอยู่งี้เฉพาะเหรอนี่แปลว่าคาริสาสนิทกับทั้ง3คนอยู่แล้วป่ะวงการบันเทิงใช่ค่ะวงการอ๋อวงการบันเทิงใช่เรื่องส่วนตัวถ้าเลือกได้ไม่อยากรู้ด้วยค่ะคือเอาจริงนะรายการถามจริงอ่ะพี่จะตลกไปถึงไหนนี่3คนนี้ก็ตลกตายอยู่แล้วเขาเลยเอาหนูมาติดสวยเพื่อเบรกไงอ๋อตอนนี้ปล่อยกำแพงลงมาทับเลยได้ไหมล่ะจะได้จบจบเลยวันนี้คาริสาจะมาเป็นผู้ช่วยครับคนแรกพี่ป๊อปเชิญเลยเฮ้ยเลยเหรอคาริสานั่งนะพี่ป๊อปเลยฮะเรามีเกมให้พี่ป๊อปเล่นก่อนครับเกมดึงจานทำไมรู้อ่ะเขียนโอเวอร์คนนี้ชอบอ่านคนนี้ชอบอ่านโอเคอุปกรณ์มาเลยอย่างที่บอกครับมีจานอยู่6จานแต่เราจะไม่ให้เปิดจานเลยเราจะให้ดึงเชือกซึ่งเราเอาเชือกเนี่ยร้อยไว้ที่จานอยู่แล้วเลือกจากเชือกทั้ง6เส้นนี้เลือกได้3จาก6ถ้าเจอคำใบ้ก็คือได้ถ้าไม่ใช่คำใบ้ก็จะเป็นของทำโทษมีคำใบ้3มีการลงโทษ3เลือก3จาก6ครับเส้นแรกเลือกเลยพี่ปั๊บอันนี้เหรอจานแรกครับคือไว้ออกมาเป็นมะนาวครับไม่ใช่คำใบ้เป็นการทำโทษให้บีบใส่ตาไม่ได้ให้บีบใส่ปากนะให้กินทั้งเปลือกในการให้บีบใส่ตาให้กินทั้งเปลือกอย่าให้เจอลูกนะจะเอามะนาวบีบใส่ลูกมันเหรออยากจะโอบกอดโอบกอดลูกผมไหมอยากจะโอบกอดให้ความอบอุ่นสาวเช็คก็ไม่ให้สาวจะให้มะนาวอีกคล้องจองแล้วด้วยใจเอามาให้แล้วกันนี่ทั้งเปลือกนี่ชิ้นเดียวหรือทั้งจานทั้งจานมึงมาเล่นน้องผมนะน้องผมอ่ะจานต่อไปหนึ่งสองน้ำโอ้โหดึงแสลงเลย
เปิดเลยครับสิ่งที่ได้คือมะนาวอีกแล้วฮะเฮ้ยคิดดีๆอ่ะเจอคําใบก็ได้ไม่คิดดีๆแล้วตอนนี้ก็คิดดีๆแล้วมันน่าจะไม่มีเวลาไปซื้อแหละนี่ทีมงานผมแฮปปี้แล้วทีมงานผมแฮปปี้แล้วนี่รู้เยอะด้วยรู้นี่พี่ป๊อปยังไม่ได้คำใบ้เลยนะขอรับตอนแรกบอกแล้วไม่อยากได้คำใบ้อ่ะเอาให้ได้สักคำใบ้สิครับสี่สี่สี่อ่ะได้จานนี้เปิดเลยนะฮะมะนาวพามเฮ้ยได้ครับได้คำใบ้เดียวคำใบ้คือสุวรรณภูมิครับบ้านเขาอยู่วัดสุวรรณภูมิเหรอเขาเป็นแอร์เครื่องบินเป็นแอร์นี่พี่มดคามิคาเซ่หรือเปล่าเพราะเขาเป็นแอร์โฟมด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 หรือไม่เขาก็มีเพลงชื่อสุวรรณภูมิฮะสุวรรณภูมิภูมิแห่งไทยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะตอนทีมงานเอามาทำไมเนี่ยผู้ช่วยเอามาทำไมวะแล้วฟังช่องไหนเนี่ยสุวรรณภูมิภูมิแห่งไทยเพลงอะไรวะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพี่ป๊อปเหนื่อยไหมหัวใจของ Retro Spec Featuring ว่านวันวานแน่พูดสักครบเลยเพราะอาจจะคลิปเป๊ะดูครับวันนี้เขาจะฟีกับพลายท้ายถูกครับปรบมือโคตรใจร้ายเลยให้กินมะนาวเนี่ยกูว่าศิลปินชื่อมะนาวหรืออะไรสักอย่างไอ้หรือว่าเป็นจอร์จเบนสันวะ You want to know now how much I love you ไงความมั่นใจมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ในการทายถูกสำหรับวันนี้ครับคุณป๊อปครับคุณคุยกับผมอ่ะใช่ฮะแต่เราขยับหัวมั่นใจที่สุดเลยผมเนี่ยอยากจะทำให้มันสำเร็จแล้วรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วจะไปล้างลิ้นกูสักทีนึงโอเคทายถูกนะครับปรบมือกับพี่ป๊อปปองกุลขอบครับตัวเล็กนะตัวเล็กนะตัวเล็กนะเธออยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เรื่องหัวใจตรงนั้นมีใครดูแลเธอหรือเปล่าทำได้เท่าฉันหรือเปล่าส่วนคนอย่างฉันก็เหงามันเรื่อยไปยิ่งใช้จริงๆอยากลืมใจฉันมันกลับจำปาวลีเหรอปาวลีปาวลีเหรอคะจะเป็นอย่างไรจากวันที่สองเราไกลห่างสุดคนคนนี้มันมีชีวิตไม่เหมือนเดิมเจอใครต่อใครกี่คนก็ถามถึงเรื่องเธอคำตอบของฉันมีเพียงรอยยิ้มแต่จริงๆแล้วใครเลยจะรู้ไปโชคดีแค่ไหนที่มีเธอที่ได้เรียนรู้นี่คำว่ารักเป็นเช่นไรวันวานที่ดีเก็บในส่วนลึกตรงกลางใจนอนหลับแต่ฝันก็ยังคงยิ้มแต่ที่จริงแล้วใครเลยจะรู้หัวใจฉันอ่อนแอกับคำว่าเปลี่ยนแปลงคิดจะลืมมันยังคงใจไม่ไหวให้ทำว่าเกลียดเธอให้ทำว่าแค้นเธอพูดตรงๆแค่คิดอยู่ไม่กล้าพอแค่อยากถามเธอเธออยู่ตรงนั้นI'm not afraid to die.
ฉันเปล่าส่วนคนอย่างฉันก็เหงาเหมือนเดิมไปยังใช้เวลาเยียวยาทุกสิ่งมันยากจริงๆอยากลืมใจฉันมันกลับจำยากจริงๆยากมั่นใจมากเฮ้ยเหมือนคุณป๊อปปองกูเขาจะรู้ซะแล้วรู้แล้วไม่มีทางมันยากจริงๆคนคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องและเป็นนักร้องที่ร้องเพลงลูกทุ่งด้วยเฮ้ยโอ้ยใครก็รู้ใครก็รู้ก็เขาออกคำเพราะขนาดนี้อาการบุ้มออกไม่ตอนที่คุณนึกถึงใครก่อนแม่ไอเราจะมาหลอกถามให้ดูโง่ในทีวีล่ะเซ่เซเรน่าวิลเลียมเซเรน่าวิลเลียมเอาแล้วเขาจะมาทำถ้วยอะไรบ้าตอนนี้ที่นึกถึงนะหนึ่งคือน้องปาวลีหนึ่งคนปาวลีปาวลีอาการมึงโง่พี่ใครพี่ใครแล้วก็เป็นแบบเป็นดาราที่ร้องเพลงได้ดารานักร้องใครใครป่ะอันนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้โง่แล้วใกล้แล้วกำลังตอนนี้ไปตั้งแต่ชื่อแรกเด็กกำลังดูโง่เลยจริงเหรอแล้วจะยิ่งพูดยิ่งดูโง่ไปเรื่อยใกล้แล้วเอามาเริ่มถลำแล้วแล้วก็ส่วนสูงเขาคือ163เซนติเมตรสูง163เขาบ่อยเรียกพูดไม่ใช่ไอ้ควายคือถามหรือเรียกแม่ไม่ยอมคนซะด้วยไม่ยอมซะด้วยสิ่งที่พี่ป๊อปเปิดมาเจอคำใบ้เมื่อกี้เนี่ยมันช่วยเยอะมากนะถ้าวิเคราะห์ให้ดีนะตอบถูกเลยเขามีเพลงชื่อนั้นอุ๊ยสวนน้ำภูมิภูมิบ้านเกิดเมืองไทยเออนี่แหละภูมิใจในตัวน้องคิดดูอ่ะเมื่อกี้กีตาร์เล่นคอร์ดมาพอไอ้คาริสาเล่นร้องปุ๊บหยุดเลยอ่ะเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าไงพี่หาไม่เจอแน่ๆมันเป็นการพลิกโน้ตศิลปินอย่างพวกพี่ต้องอีกนานอันนี้ยังไงไม่ถึงสุวรรณภูมิ1คือสถานที่อาจจะเป็นที่ที่เขาอยู่ก็ได้ครับกับ2คือสุวรรณภูมิคือมีอีกจังหวัดนึงที่มีสุวรรณภูมิอะไรอ่ะเรียกอ่ะหมาเหรอ มาถูกทางแล้วไงสุวรรณภูมิจังหวัดอะไรวะพี่จังหวัดอะไรนะสุวรรณภูมิชอบอาการตอนโง่ตอนนี้กูชอบเอางี้อย่าจะโวยนะตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตมีใครที่พี่ชมบอกหนูว่าเขามารยาทน่ารักมากพอพี่ชมคนน้อยอันนี้คือหนึ่งในที่พี่ชมชมใครว่ามารยาทดีวะมีไหมเห็นไหมมันน้อยเลยถึงบอกว่าถ้าพี่จำได้พี่จะตอบถูกสวยน่ารักตัวเล็กหน้าทะนุถนอมอันนี้ใบหรือแอบจีบไอ้ออสใบก็หรือแอบจีบปาโมดเล่าทำไมหัวออกที่ปากคุ้ยอยู่นะคุ้ยมึงอยู่นะลูกทุ่งไหมลูกทุ่งขอโทษนะคะรายการเขาให้มาหลอกพี่จะไปบอกเขาทำไมล่ะคะแต่อาสยามแต่ไม่ใช่ลูกทุ่งสายหวานอุ๊ยพี่เคยเจอพี่ป๊อปที่ไหนคะเคยเจอแถวทองหล่อค่ะแถวทองหล่อแล้วพี่ชมเขาว่ามารยาทดีวันนั้นพี่ป๊อปเดินเข้ามาคุยด้วยค่ะมาขอชนแก้วคุณรู้ถูกตัวป่ะครับก็มีบ้างเฮ้ยมีคุกคามมีคุกคามหน่อยนึงไม่ก็เขามาให้อ้อยกูไงกูก็ต้องแบบขอบใช้งวงช้างต้องไปทางนั้นก่อนแด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 ออกมาเรื่อยๆค่ะผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆแบบนี้แฟนไม่ว่าหรอครับฮะไม่มีแฟนค่ะโอ๊ตเขายังไม่มีแฟนไม่ต้องยุ่งกับกูปกติคุณน้องนี่ฟีเจอริ่งกับนักร้องชายท่านใดบ้างไหมครับพี่ตูนค่ะพี่ตูนครับโอ้เฮ้ยยังไม่เคยฟีดค่ะพี่ตูนยังไม่เคยพี่ตูนยังไม่เคยตั้งใจฟังก่อนกินอะไรยังครับรอกินกับพี่ค่ะอุ๊ยรอชุดนี้คือเดรสสีชมพูอืมเป็นชุดของขวัญเพราะว่ามีโบอยู่ตรงนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดไงคะวันนี้ถ้าพี่ป๊อปตอบถูกเดี๋ยวพี่จะได้แกะโบค่ะออดเฮ้ยเดี๋ยวกูใบ้ให้ถูกเลยกูอยากเห็นมึงแกะโบเรามาถูกทางแล้วออดทางนี้แหละคือทางไปทวิตเตอร์พี่คนนี้เต้นเก่งด้วยค่ะสายเต้นต
อนนี้นึกออกคือ1คือคุณแน่นอกใบเตยอัศยาใบเตยใบเตยคุณกระแตกับคุณอีกคนนึงคือคุณลำไยไททองคำอะไรฮะทองคำคือสุวรรณฮะอะไรวะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยลำไยไงไหทองคำไงคำว่าทองคำมันคือสุวรรณไงสุวรรณแปลว่าทองคำสุวรรณแปลว่าทองคำไหก็คือแบบไหในระหว่างที่กำลังอธิบายอยู่อันนี้สุวรรณคือทองคำเหรอมาทำไมแล้วตอบลำไยหายดีเหลาตลกเลยนะไอ้ดีเหลาอ่ะหรือถ้าปิดออกไปลำไยหายประโคนก็ตลกนะมันนักบอลไปเลยแล้วถ้าไม่ใช่ลูกทุ่งคิดว่าใครไหมพี่ร้องลูกทุ่งได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้เรพรีเซนต์เป็นนักร้องลูกทุ่งแต่ร้องลูกทุ่งเก่งแต่อย่าทิ้งประเด็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้นะอันนี้ผมฝากไว้ให้คิดหนูเคยเจอเขาเพราะว่าเขาเป็นสายประกวดค่ะ The Face เหรอ The Voice มั้งถ้าไปทาง The Face นี่คือพลิกโลกเลยนะร้องลูกทุ่งได้แต่ไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งจริงเลยเนี่ยผมให้3คนที่บอกชื่อก่อนเลยถ้างั้นเริ่มจากน้องรักของพี่ก่อนใครที่สามครับหญิงรัฐาค่ะหญิงรัฐาครับโกหกคนโกหกโกหกอ่ะเราจะพูดความจริงเชิญเฮ้ยไม่เคยโกหกเลยนี่เรื่องจริงเลยนะไม่โกหกเลยนะสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิมันมีคำแปลอยู่ในนั้นว่านครับขอเป็นชื่อครับว่านพี่ป๊อปตอบตามนี้ได้เลยนะพูดทวนผมเลยนี่คือคุณเอกราชสุวรรณภูมิครับเอกราชสุวรรณภูมิครับกูมาทำอะไรที่นี่บอกชื่อมาแล้วพี่ฟันธงเลยคุณลำไยไหทองคำคิดว่าจะเป็นลำไยไหทองคำแล้วแต่ถือว่าฟันธงนะเสียใจอะค่ะทายไม่ถูกอุ๊ยมันทายไปแล้วเอาอันนี้แหละฟันธงว่านี่คือลำไยไหทองคำนะครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไปพี่เตยไปหัวใจฉันอ่อนแอกับคำว่าเปลี่ยนแปลงให้คิดจะลืมมันยังคงใจไม่ไหวให้ทำว่าเกลียดเธอให้ทำว่าขาดเธอพูดตรงๆแค่คิดยังไม่กล้าพอแค่อยากถามเธอเธออยู่ตรงเธอหรือเปล่าทำได้เท่าฉันหรือเปล่าส่วนคนอย่างฉันก็เงามันเรื่อยไปยิ่งใช้เวลาเยียวยาทุกสิ่งมันยากจริงๆอยากลืมใจฉันมันกลับจำก็เงามันเรื่อยไปยิ่งใช้เวลาเยียวยาทุกสิ่งมันยากจริงจริงอยากลืมใจฉันมึงอย่าแกล้งกูดิกลับจำขอบคุณมากครับคุณน่ารักมากเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดแบบเหลือหนองนิ้วก้อยเลยกูทำไมถึงคิดว่าอยู่ดีเป็นลำไยมันมีอยู่3ชื่อแล้วเลือกชื่อนี้แล้วคุณก็ยังงงอยู่ว่าอ้าวกูถูกนี่ว่าใช่ลุคที่เราเห็นน่ะไม่ใช่ลุคนี้เลยไงทุกคนบอกหมดเลยสวยมากและสุวรรณภูมิคืออะไรอ่ะบ้านเกิดหนูอยู่จังหวัด101อำเภอสุวรรณภูมิค่ะนั่นไงอำเภอสุวรรณภูมิแต่เมื่อกี้เนี่ยนึกไม่ออกว่าจังหวัดเขาอยู่จังหวัดอะไรแต่จริงๆมาถูกทางแล้วนะจากการวิเคราะห์ถูกหมดเลยใช่เราเคยเจอกันที่ต่างจังหวัดทีนึงแล้วแบบเราไปยืนดูเขาแบบเพอร์ฟอร์มดีแล้วก็แบบมี power แล้วก็มีมารยาทสูงมากแล้ววันนี้เจอตัวจริงเป็นไงบ้างน่ารักมากคือตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าคือร้องเพลงเพราะจริงๆร้องเพลงเพราะมากวันนี้มีความสุขมากเลยได้มีโอกาสร้องเพลงร่วมกับน้องลำไยสักทีนึงชื่นชมทั้งน้องแล้วก็ทีมงานของน้องทุกคนเลยแบบ
เป็นมืออาชีพมากครับเคยชมจริงๆใช่ป่ะคาริสาเคยชมค่ะแต่ลำไยน่ารักลำไยน่ารักใช่ครับพอรายการบอกว่าต้องมาร้องเพลงกับพี่ป๊อปทำไมถึงตัดสินใจรับครับตอนแรกกลัวนะคะกลัวว่าพี่ป๊อปจะไม่รู้จักจะเซอร์ไพรส์ไหมที่เขาจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบกลัวตรงนี้แต่ก็อยากมาเจอพี่เขาก็เลยมาค่ะฟังเพลงพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่ตั้งแต่เรียนอยู่เลยค่ะก็วันนี้มีโอกาสได้แบบว่าร้องเพลงคู่กับพี่ป๊อปก็ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นเราให้ลำไยร้องเพลงของตัวเองโชว์ของเราสักเพลงมั้ยดีมั้ยพี่ป๊อปเป็นแดนเซอร์ต้องการหางเครื่องมั้ยแดนเซอร์อยากได้ค่ะอยากได้จัดให้น้องเค้าหน่อยเวลาพี่ไปเต้นพี่ไม่ได้เต้นคนเดียวพี่มีโพสไม่ต้องไปชี้เค้าเฮ้ยมาดิบราโวบราโวใครสามารถใครสามารถลำไยจัดมาสัก1เพลงปรบมือยังแค่จอบแนมซ้อมบังไออยู่ไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแหงกูว่าอายมีเขาน้องกะสิบอกขอแข่งบ่อาจสิไปแย่งแต่ว่าน้องขอสแตนบายช่วยหน่อยค่ะซ้อมบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาท้องสองเท่าสิเป็นไปได้บ่ได้เข้ามาเพื่อกอดผู้สาวข้าล้ออยากเป็นผู้สาวอายทายถูกวินไปแบบหล่อๆเลยนะครับพี่ป๊อปไม่ว่าเพื่อนๆจะพยายามยุยงให้ไปทางอื่นแต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเองยอดเยี่ยมจริงๆคิวต่อไปพี่โอ๊ตจะวินตามไปอีกคนได้หรือไม่และใครจะเป็นหลังกำแพงช่วงหน้าห้ามพลาดเช็คบัตรเท่าไหร่ 3,000 เนี่ย 3,000 2,500 2,000 เอาติดไปเฮ้ยรวยจังเลยวะ 5 4 3 2คู่ที่2ครับเพื่อนรักผมเองครับคุณโอ๊ตปราโมทผมจะมีเกมให้คุณเล่นเช่นเคยขอรับแต่ก่อนที่จะมาถึงเกมของคุณวันนี้ผมได้จัดเก้าอี้ใหม่เอี่ยมอ่องให้กับคุณป๊อปไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเก้าอี้อ่ะครับเก้าอี้ครับแถวบ้านเป็นเคสคุณไม่รู้จักคอนเทมพอรารี่เฟอร์นิเจอร์ยุคใหม่เก้าอี้ตัวนี้นั่งได้2คนนะคะพี่ลำไยลองไปนั่งหน่อยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะไอ้นี่ก็ชงยังเลยงั้นอย่าไปนั่งนะคะอย่าไปเด็ดขาดเลยนะคะฮะน้องบอกแล้วว่าไม่ต้องเอามันมาเอามันมาทำไมแต่หนูว่ามันไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์เขาตอนแรกเพราะเขาติดต่อเมื่อวานนี้แล้วก็อุตส่าห์ว่างอะเนาะใช่เขาถามว่าโอเคไหมถ้ามีพี่ป๊อปพี่โอ๊ตแล้วทำไมเขาไม่ถามป้าวูบูโอเคไหมเอานะร่วมสนุกกันเกมในการแลกคำใบ้ของเราครับสำหรับโอ๊ตคือเกมเด้งลูกบอลลงแก้วครับพี่ต้องเด้งจนลูกปิงปองเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในแก้วที่บริเวณเอวของพี่ให้ได้แต่ว่าไม่ได้เล่นคนเดียวเดี๋ยวผมให้คุณว่านกับคุณป๊อปมารบกวนเล่นเป็นแกงกันละกันนะครับแล้วว่าคำใบ้ที่มากที่สุดมี3คำใบ้เดี๋ยวผมจะให้เวลา1นาทีมันยากมากเลยได้ไหมมันอยู่ในแก้วให้ได้ถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาไอ้เฮ้ยโอ๊ตได้แล้ววะเฮ้ยว่านได้แล้ววะนี่ได้2คำใบ้แล้วพี่ปังโซโซไอ้หนุ่มไกลภาพบัตรลูกเฮ้ยไกลภาพบัตรเหรอไกลภาพบัตรไอ้เดี๋ยวเอวจะใช้มือทำไมไอ้แรงหน่อยไอ้เฮ้ยแม่ถึงว่าไม่มีลูกสิแม่มันเล่นอย่างเงี้ยเหลือ10วิ4 3 2 1เต้าโหเอ็นดูผิดหวังนะเนี่ยว่าจะโอได้แต่5วิแรกอ่ะนั่นแปลว่าได้2คำใบ้เดี๋ยวก่อนหอบด้วยเสี่ยวนะจังหวะมันอย่างเงี้ยวึบแล้วแบบลำหน้ามันทิ่มลงไปเลยอ่ะรู้ก็ไม่ช่วยอ่ะไอ้นี่ก็5วิได้ก็ไม่เหนื่อยไงก็ได้อย่างเร็วเลยว่างกับโอ๊ตอ่ะได้2คำใบ้นะครับเอามาเลยคำใบ้แรกครับคือรูปของ2002ราตรีเฮ้ยๆวาปีเกิดเกิดปี2002 2002ได้20อายุ20ได้อยู่
หรือเป็นจินิจาเวอร์ชันใหม่อ๋อเฮ้ยอ๋อใช่มิลิใช่พี่แก้มพี่แก้มจริงๆนางแบบจริงๆเฮ้ยเอาแล้วมาถูกทางแล้วได้ประมาณนี้คำใบที่2ครับคือรูปของพี่จอยลีลานีอ๋อชื่อละครอะไรหรือเปล่าและเขาเกิดจนกลายมาเล่นละครลีลานของพี่จอยลีลานีหรือเปล่าโหแล้วพี่จอยลีลานีละครโคตรเยอะเลยเอาจริงนะถ้าคำใบแบบนี้พวกมันเต้ากันให้เหนื่อยขนาดนี้ไม่ช่วยเลยเกิดปี2002อันนี้เกิดปี2002แปลว่าปีนี้ก็อายุ20โดยประมาณวันนี้เพลงที่ร้องคือเพลงอะไรครับเพื่อนวันนี้ร้องเพลงไม่สมศักดิ์ศรีครับไม่สมศักดิ์ศรีจากพี่ไทยธนาวุฒิครับในเวอร์ชั่นของโอ๊ตปราโมชและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือเย้ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมเฮ้ยเฮ้ยขอซ้อมหน่อย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 ขอใช้อุปกรณ์ครับหน้าอย่างฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันเฮ้ยให้เห็นเลยเหรอให้เห็นแล้วเหรอกูรู้แล้วชัดเจนชัดเจนพร้อมกันนะครับ5 4 3 2คู่ที่2ครับมาดูว่าเพื่อนผมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในการร้องเพลงครั้งนี้ครับปรบมือกับโอ๊ตปราโมชสุดยอดแต่ถ้าวันไหนเธอเห็น
นที่คุณเปิดคลิปผมดูบ่อยมากๆวิเคราะห์สิวิเคราะห์มาสิหูยากมากเลยว่ะเสียงเขาไม่คุ้นน่ะฮะไม่จริงฟังบ่อยเหรอใช่เอางี้กูเคยฟังกับไหมโอ้โหในออสบอกเลยไปบ้านเปิดวนออสโอ้ในออสไม่ได้เปิดแค่คลิปเปิดไลฟ์สไตล์เขาด้วยออสเปิดกี่คนอ่ะโอ้ก็นี่ปัญหาคือเปิดเยอะไงอยากให้หนูช่วยใบไหมมามามาก็ถ้าสมมติว่าคนนี้มาก่อนพี่ก้อยอะค่ะก็คนเนี้ยอุ้ยอันนี้กูไม่รู้ไม่รู้หน้ามันช็อกอยู่นะหน้าเขาเลยคนนี้นะเห็นตาเขาเห็นจริตเขานะตายตุยเย่วัตนาเบ้เลยค่ะวัตนาเบ้ไอโก้เลยเพิ่งเคยเจอแบบตัวจริงครั้งแรกนะไม่เคยคิดว่าดาเมจรุนแรงขนาดนี้พี่บอกว่าพี่ไม่คุ้นเรื่องการออกเสียงของเขาอ่ะใช่เพราะเขาเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดังมาพร้อมๆกับพี่จอยดังมาพร้อมๆกับพี่จอยครับเขาคือเกิร์ลกรุ๊ปที่เปิดดูบ่อยมากเดี๋ยวก่อนนะเกิร์ลกรุ๊ปทีมซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาน่ะโอ๊ตช่วยไม่ช่วยอะไรคุยเองเลยอดสวัสดีครับพี่โอสวัสดีค่ะเสียงคุ้นไหมไม่คุ้นแอมมองเด็กนักเรียนครับบุรีไอ้ด้วยไอ้อาจารย์โกหกคนโกหกโกหกอายุเท่าไหร่นะครับอายุ15เป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงขอทเวิร์กเขาเต้นได้ด้วยเฮ้ยทูด้วยเหรอทูดีมากคุณไม่เห็นใช่ไหมอ่าทเวิร์กทเวิร์กอายุ15ก็มาเป็นสาวจริงนี่เขาเต้นท่าลิซ่าอยู่ก็เต้นท่าลิซ่าอยู่อ่ะเต้นให้พี่ออสดูตีพื้นไงตีพื้นจำเป็นแค่ไหนในการลุกของกูสมมุติทำไปแล้วไม่ตลกไงเสียรางวัลฟรีมีผลงานเพลงไหมครับมากกว่า10เพลงค่ะมากกว่า10เพลงครับเยอะกว่ากูอีกเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครับถ้าอยู่คนเดียวก็ร้องคนเดียวค่ะถ้าอยู่หลายคนก็ร้องหลายคนก็ได้อันนี้กวนเองหรือทีมงานให้กวนครับเอาก็บอกถามอะไรก็ได้เราเพิ่งเจอกันไปนะคะพี่โอ๊ตหนูเข้าไปงี้เลยสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตนี้เลยเหรอเจอหน้าพี่ด้วยเหรอเจอค่ะเฮ้ยลูกไปไหนมาวะทุกคนไม่ออกจากบ้านเจอวันนั้นพี่ร้องเพลงหรือเปล่าครับร้องค่ะร้องเพลงด้วยอะไรเจอในคอนเสิร์ตงานแต่งพึ่งไปงานแต่งกูเป็นคนไม่ออกจากบ้านฉะนั้นไปไหนกูจะรู้วันนั้นในงานแต่งมีโฟอีฟวันนั้นเจอ4 Eve ด้วยมีเต้นกับเขาไหมคะที่งานไม่ได้เต้นค่ะหนูเต้นอยู่ข้างหลังเวทีมีผลงานการแสดงไหมครับเล่นกรุบกรีบค่ะกรุบกรีบเคยเล่นภาพยนตร์ไหมครับภาพยนตร์ยังไม่เคยค่ะซีรีส์เคยเล่นไหมครับอุ้ยเคยเล่นค่ะซีรีส์ชัดเลยนี่ชัดเลยเหรอชัดเลยล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงมั้ยครับตอนนี้ไม่มีเพลงมาเป็นปีแล้วค่ะสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าเลยใช่ค่ะสูงเท่าพี่โอ๊ตเลยถ้ายืนข้างงานคือเอาหัวพิงไหล่พอดีเป๊ะอ่ะอุ้ยเดี๋ยวแต่อย่าพิงนะอย่าทำนะเดี๋ยวกูเละอีกเนี่ยว่าคอยชอบเอามาแกงคราวที่แล้วมึงไม่ได้เหรอโอ้โหหมดชีวิตเด็กข้างบ้านยังมาร้องอยู่เลยว่ากูร้องเพลงกระจอกตอนนี้มีใครบ้างโอ้ยพี่รู้ป่ะพี่มือกองรู้ป่ะเอารู้แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาดูเหมือนว่าพี่โอ๊ตจะเริ่มมาถูกทางแล้วล่ะครับหลังกำแพงทั้งสวยทั้งน่ารักแบบนี้จะใช่คนที่พี่โอ๊ตคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดหรือไม่เขาจะวินหรือจะเฟลช่วงหน้าเอางี้ผมให้ทุกคนบอกไว้3คำเกี่ยวกับหลังกำแพงโอเคว่านก่อนเลยว่านเรื่องจริงที่กูจะพูดกับมึงนะครับค่ำคืนนั้นพวกเรามีความสุขกันมากจำความรู้สึกนั้นได้
เหมือนตะแก่4คนยืนเมาเหล้าแล้วเปิดทีวีดูอะไรดูอะไรกันคะดูโฟยิมดูโฟยิมจริงเหรอกูรู้สึกว่าเหมือนพ่อมาเชียร์ลูกเต้นงานโรงเรียนอ่ะขอคำบอกบ้างหน่อยครับคาริสาให้กับโอ๊ตครับคุณรู้จักเขาไหมคุณรู้จักเขาไหมรู้จักค่ะเป็นการส่วนตัวไหมเป็นการส่วนตัวไหมรู้จักส่วนตัวงานที่เขาเจอพี่รู้ด้วยงานอะไรงานอะไรครับบอกไม่ได้บอกก็ไม่ใช่หนูสิคะอ้าวเราจะใบ้ทิพย์ใจเย็นน้องเขาเป็นผู้หญิงไปเกลียดน้องเขาหน่อยขอหนึ่งประโยคขอหนึ่งประโยคเป็นแดนเซอร์ค่ะตอนนี้เป็นแฟนกับพระเอกเป็นแดนเซอร์แล้วตอนนี้เป็นแฟนกับพระเอกครับลำไยครับสวยสมวัยสวยสมวัยครับพี่ป๊อปครับไอ้นั่งอ๋ออันนี้คือคำใบ้คำด่ามันนี่แหละขอให้ใบ้ผมใบ้ไปเยอะแล้วยังไม่ได้ใบ้อะไรเลยป๊อปเป็นคนเดินทางบ่อยฮะอ่านแพทไอ้ป๊อปอันนี้อันใบ้ตั้งแต่อันของกูแล้วมึงยังอ่านสุวรรณภูมิอยู่เลยมั้งเนี่ยรู้เปล่าไอแพทสไลด์ได้รู้เปล่าหลอกไปทางพลอยชมพูก็ได้พ่อโอ้โหไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นโอ้ยแล้ววันนั้นกูเจอพลอยชมพูในงานด้วยพอชมพูพอชมพูก็มีสิทธิ์นะมีชื่อในใจไหมสมมติอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นนักแสดงครับตัวเล็กผอมน้องฝนน้องฝนเพราะว่าเล่นภาพยนตร์ด้วยกันแต่ถ้าเป็นนักร้องถ้ามึงพูดว่าคืนนั้นเรามีความสุขกันมากโฟอีฟโฟอีฟมีตั้งหลายคนโจลินน้องโจลินโจลินโฟอีฟชอบคนนั้นหรือบอกชื่อคนนี้งงอ่ะถามเฉยๆตกใจทำไมว่ามีชื่อไหนเข้ามาในหัวกูโง่กูผิวแค่นี้งั้นผมให้บอกชื่อเลย4คนนี้เอาเป็นชื่อเลยคุณจิ้มเลยให้ใครบอกชื่อก่อนไอ้คนสุดพลอยชมพูพลอยชมพูไม่ต้องบอกเอาที่มึงเอามึงจะไปคิดเองพลอยชมพูวงฟูอีฟฮะโอ้ยแม่สอนนะให้เลือกคบเพื่อนดูกูโตมันมีเพื่อนแต่ละคนเพื่อนเขาไม่ได้หรอกเพราะเพื่อนมึงก็ไม่ได้เยอะอย่าเลิกคบนะอ้าวลำไยครับพี่แพทณปภาค่ะแพทณปภาครับคาริสาครับเมทันสุขขาวเมทันครับว่านครับน้องเบลเอาปากกามาวงน้องเบลครับเอาปากกามาวงบอกชื่อไปหมดละไม่ยากไม่ต้องชี้ป๊อปเหมือนพี่ป๊อปเลยมั่นใจในโปรเจกต์เลยเออเหรอน้องโจลินโฟอีฟครับโจลินวงโฟอีฟนะครับแสดงว่าหนูไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตาพี่โอ๊ตใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตามาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนหนึ่งคนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอคุณออกไปคนไปหา
สวัสดีค่ะเป็นไรฮะเอ้ยคุณดูห่างเหินคุณดูห่างเหินใช้ไม้ใช้ไม้ดิคุณใช้ไม้ครับเพิ่งเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วจริงๆใช่ค่ะเจองานไหนที่ไหนที่เจอน่ะคือกูตาเขแล้วนะอู้เมาแล้วตาบีตาเขแล้วแต่ว่าจำได้ว่าน้องเจอน้องเขาแต่ว่าจำวิธีการออกวิธีการใช้คำของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่คืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณมีความสุขกันมากคืออะไรมันยังเป็นคืนที่มันตราตรึงหัวใจของพวกยืนกันอยู่4คนเปิดทีวีแล้วก็เราก็โยกไปตามจังหวะจริงเหรอวะจริงๆเป็นค่ำคืนแห่งการเสพผลงานใช่ยังมีความสุขอ่ะดูแล้วก็ปล่อยหัวใจไปดูน้องๆเขาน่ารักมากๆเลยทำไมถึงชื่นชอบวงใช้คำว่าวงนี้แล้วกันคุณเอ้าวันนี้ก็คือวงเขาเก่งไงเราก็ตามเชียร์ก็อย่าถามเยอะว่าถามเยอะอาการออกว่าอาการออกนี่ก็ในทวิตเตอร์ก็เป็นมีมอีกทำไมพูดไม่ออกพวกเราเล่าสิยังไงพี่บับเราจะรู้เลยว่าเลเวลความชอบแค่ไหนก็คือมันจะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องบัดยิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปสุดยอดเลยบัดไปเนี่ยอันนี้คือแปลว่าอาการไปแล้วอันนี้คือเวลไหนถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสจับมือกันพี่ยังอยู่พี่ปอบจับพี่ลำไยเลยอ่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็คนร้องเพลงด้วยกันมันก็ต้องมีกันกูร้องเพลงกับกูยังไม่เคยจับมือมึงตีไปพี่ยอมอีกกูเคยหอมแก้มกันมาแล้วโอ้ประโมทจอรีนโอเคไหมคะจอรีนโอเคไหมคะถ้าจับมือได้น้องโอเคน้องโอเคไม่กูโอเคกูโอเคตอนกูโอเคแล้วกูโอเคแล้วหมายถึงว่าตอนนี้กูโอเคแล้วกูโอเคแล้วเป็นหนูเสียใจอ่ะโอ้ยจับมือประทับใจมากเช็คแขนก็ได้ค่ะเช็คแขนรู้ไหมว่าพี่โอ๊ตเขาชื่นชอบเราขนาดนี้หนูเห็นในไลฟ์อะค่ะที่เขาไลฟ์เห็นพี่โอ๊ตบอกว่าชอบก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานพี่โอ๊ตมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วค่ะอ๋อคือรู้จักพี่โอ๊ตมาชื่นชอบผลงานมาอยู่ใกล้ๆเขาสิอะครับทั้งวงไปคอนเสิร์ตตันไฟตันเลยได้ไหมคะอยากเห็นผู้พี่เขาป่วยอะพี่ชวนให้เอางี้พี่ซื้อไปแล้ว10 ใบเดี๋ยวพี่เอา10 ใบนั้นให้กับน้องๆเลยแล้วไปนั่งข้างหน้าทั้งตับเลยได้ไหมได้ค่ะพี่อยากให้ไปจริงๆใช่ไหมคะอยากหนูครับโอ้อยากไปโอ้ไปเลยครับไปเลยได้ข้างหน้าเลยครับเป็นใช่ไหมมีความสุขเพื่อจะได้แล้วโอเคให้พูดถึงน้องหน่อยครับน้องโจลินครับจริงๆคือติดตามทั้งวงเลยครับแล้วก็มีโอกาสเจอกันบ่อยตามงานต่างๆแล้วก็เพลงพูดอะไรครับฟังเพลงตลอดครับแล้วก็ตามเชียร์ครับสู้ๆครับสู้ๆครับแล้วก็หวังว่ามีโอกาสจะได้ร่วมงานกันนะครับเฮ้ยหวังเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะดีใจค่ะขอบคุณที่ชื่นชอบวง4 Eve นะคะแล้วก็ติดตามพี่โอเสมอนะคะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปคอนเสิร์ตพี่โอนะคะครับโอเคให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานครับขออนุญาตเริ่มจากโอ๊ตก่อนเลยครับให้น้องๆน้องก่อนน้องก่อนเชิญครับได้เลยตามโอ๊ตครับค่ะก็4 Eve เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดนะคะชื่อเพลงอะไรคะพี่โอ๊ตคอยกเว้นใช่ครับเห็นรูปที่ไปขึ้นที่ไทม์สแควร์ใช่มั้ยครับอุ๊ยติดตามจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากเหมือนโจลินสวยมากฮะใครบวยทั้งวงแบบบอร์ดสวยครับค่ะก็เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดไปค่ะเพลงคอยกเว้นนะคะก็ฝากทุกคนติดตามวง4 Eve ด้วยนะคะโอเคฝากติดตาม4 Eve ด้วยนะครับโอ๊ตล่ะครับคอนเสิร์ตตันไฟตันครับเล่นวันที่6และ7สิงหาคมครับเปิดขายบัตรไปแล้วที่ www.theconcert.com ครับเล่นที่ Impact Arena เมืองทองธานีไปหาซื้อบัตรกันได้นะครับอ่ะโอเคครับคู่ที่2ทายถูกครับถือว่าวินทายถูกวินตามพี่ป๊อปไปอีกคนครับแม่ก็ระดับแฟนตัวยงจะพลาดได้ไงใช่ไหมล่ะครับพี่โอ๊ตเป็นสุดๆไปเลยครับสำหรับคู่นี้คนต่อไปพี่ว่านธนกิจจะทายถูกวินตามเพื่อนๆไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับคนสุดท้ายในวันนี้ครับในระหว่างที่เรากำลังจะเริ่มว่านเขาเหมือนรู้แล้วชะตากรรมของเขานั่งประจำที่แล้วครับคำใบ้ของเขาจะเป็นการเล่นเกมเช่นกันเกมวันนี้มันไม่ดีเลยนะเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ตั้งแต่งัดลูกบอลแล้วดีแล้วหนูไม่ได้ออกมาดูตอนนั้นนะแต่เกมนี้สนุกสนานเกมนี้คือเกมใครตีครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง4คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถือท่อแอร์เอาไว้และตีว่านจากด้านหลังโดยที่ว่านจะไม่หันมาแล้วว่านจะต้องทายถูกว่าในครั้งนั้นๆใครเป็นคนตี
นี่ซ้อมซะแล้วนี่ซ้อมโอ้โหนี่ซ้อมหนักก่อนว่าถ้าอันนี้คือกูครั้งแรกนะครั้งแรกว่านห้ามหันมานะครับนัดกันให้ดีว่าใครจะเป็นคนตีไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตีมันตี for TV เฉยไม่โกรธสิไม่โกรธการแสดงโอ้ใครตีเดานะเดาความรู้จักกันนะไอโอ๊ตพี่ป๊อปไม่กล้าตีผมแรงขนาดนี้อยู่แล้วนี่นี่คาริสาคาริสาเมื่อกี้ใครตีหนูตีทำไมรู้อ่ะคาริสาตีได้คำใบ้ครับเขามีความน่าจะเป็นที่สุดเลยแล้วคนเดิมตีซ้ำได้เปล่าได้ได้เหมือนกันเอาสิมายืนใกล้ๆ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 ใกล้โอเคนัดกันให้ดีนี่คือครั้งที่สองนะครับนัดกันเองครับเชิญครับใครตีครับห้ามหันมาป๊อปปองกูลเฮ้ยป๊อปปองกูลใช่ป่ะถูกครับได้คำใบ้ฮะเพราะว่าพี่ป๊อปเก่งว่ะเวลาเราเล่นใช้กำลังกันอ่ะพี่ป๊อปจะเล่นกับเล่นเบาโอเคยี่เบาเหรอวะครั้งที่สามครั้งที่สามเฮ้ยงั้นเราใกล้อีกงั้นเราใกล้อีกงั้นเราใกล้อีกครั้งที่สามครับนัดกันให้ดีหนึ่งสองสามครับใครตีโอ๊ตประโมทโอ๊ตประโมทเฮ้ยมึงเก่งจังวะจริงปะเนี่ยจริงถูกว่ะเฮ้ยไอ้วะเฮ้ยได้สามคำใบ้ว่ะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเกินไปครั้งสุดท้ายมาเดี๋ยวผมให้สัญญาเหมือนเดิมใกล้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 ให้หมดหนึ่งสองสามครับใครตีครับโจลินเดี๋ยวเห็นแล้วมันมีเงาอยู่ตรงนี้ว่าใครกับไหนขยะแต่ว่าระบายเราอยู่ใกล้นี้นะเฮ้ยแล้วถูกว่ะโจลินตีจริงว่ะจริงเฮ้ยไอ้ว่านว่านถูกหมดเลยว่ะว่านได้สิครับไปครับเอาประมูลว่านเอาประมูลเริ่มขวดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสนุกเลยอ่ะคำใบแรกครับคือเป็นรูปครับพี่ดังพันกรแก้มพิเชียนีแล้วก็พี่พลพลครับดกปนดกพนึกถึงอะไรได้บ้างคนนี้เป็นนางเอก MV เปล่าเป็นนางเอก MV ของทั้ง3คนแต่ละ MV เหรอ3คนเป็นนักร้องหมดทั้ง3คนเป็นนักร้องหมดคำใบ้ที่2ครับดูต่อครับครับคือรูปของพี่เต๋าสมชายครับนุกสุธิดาอุ๊ยลงทั้งใบให้นายคนเดียวอ่ะลงทั้งใบให้นายคนเดียวใช่พี่เต๋าพี่นุกและรูป3คนแรกพี่ดัง4คนเนี้ยลากเส้นไม่เจอเลยไม่มียังไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยมันยังไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่4คนนี้เป็นนักร้องทั้งหมดอ๋อใช่ว่ะเออเป็นนักร้องทั้งหมดทําใบต่อมาครับคือนิวซีแลนด์ครับลูกครึ่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะลูกครึ่งเรียนที่นั่นเหรอทําใบสุดท้ายคือวาเลนไทน์วาเลนไทน์ครับวาเลนไทน์เจนโบเจนนุ่นโบพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดโอ้ยากว่ะทำไมมันลากเส้นไม่ได้เลยวะนี่ขนาดได้4อันนะใช่อันแรกพอเข้าใจได้สมมุติว่าเขาเป็นคนที่เล่นมิวสิกวิดีโอจริงๆนะของทั้ง3คนพี่ดังพี่แก้มพี่พลมีชื่อพี่เต๋าสมชายมาอีกคนเนี่ยมันทำให้เรื่องรวนไปหมดเลยร้องเพลงเลยจับเสียงจบๆคำใบไม่น่าช่วยวันนี้ร้องเพลงอะไรครับว่านมันคือความรักนะครับในเวอร์ชันของว่านธนกิจครับและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับท้ายถูกครับปรบมือให้ช่วยเลยว่ะเพื่อนโทษทีว่ะฉันเองก็งงไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยได้เลยว้าวโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่เองอ่ะมาแล้วว่ะจริงปะเนี่ยยากปะเนี่ยฟังมาแล้วสวัสดีจ้าซ้อมไม่เจอนานเลยนะซ้อเสียการเล่นเสียการเลยสวัสดีครับซ้อมไม่เจอนานเลยซ้อไม่เจอนาน no ไม่มีทางไหวพริบไม่เป็นรองใครจริงๆครับอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าหลังกำแพงของพี่ว่านจะเป็นใครและจะเป็นอีกครั้งที่เขาทายถูกวินกลับไปได้หรือไม่ช่วงหน้าสองคนทายไปแล้วครับทายถูกกันทั้งคู่เลยครับว่านคุณจะต้องทายถูกให้ได้เอาที่สบายเลยลองดูว่าจะเป็นใครพร้อมนะครับว่านพร้อมตลอดเวลาครับปรบมือครับว่านธนกฤตครับตื่นเต้นแทนเพื่อนความรักพบกันไม่นานแล้วเราก็ห่างหายกันสักพักหันไปทางไหนก็เห็นหน้าเธอคนเดียวไม่เคยสัญญาไม่เคยพูดว่ารักเลยหัวใจเจ้าอายไม่เคยคิดไกลกว่านั้นไม่ทันเท่าไรก็เพลาก็ห่วงหาก็ผูกพันถึงคราวห่างกันเพิ่งรู้หัวใจตัวเองยิ่ง
ความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งก็ลึกสุดๆหัวใจถ้ามันคือรักจริงๆก็คงจะรักมากมายเฝ้ารอคนอยู่ไกลๆจะย้อนมาหากันสวัสดีค่ะแม่แม่ครับไม่เจอซ้อนานเลยไม่เจอนานถ้าเปิดมาด้วยการไหว้กันขนาดนี้แสดงว่าเขาต้องโตกว่าไม่จริงเมื่อกี้โจลินเปิดมายังไหว้โจลินเลยให้วิเคราะห์ก่อนให้วิเคราะห์ก่อนด้วยตัวเองก่อนผมรู้สึกถึงนักแสดงผู้หญิงที่สวยมากๆในยุคประมาณ2000ถึง2005เขาอาจจะเคยออกเพลงของตัวเองด้วยซ้ำแต่ว่าหน้าที่หลักเขาคงเป็นนักแสดงมากกว่าครับผมว่ามันเก่งว่ะอายุเนี่ยผมว่าคืออายุวันเวลาทำอะไรเขาไม่ได้โอ้โหอันเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยอันเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงขาสวยไหมขาสวยไหมที่สุดมันหิวแสงกันนะไม่ค่อยออกจากบ้านอ่ะหิวแสงหิวกล้องนานได้มาเวิร์คพอยท์โจเลนรู้จักพี่เขาไหมรู้จักค่ะรู้จักครับคือหุ่นนี่คือแบบเป็นแบบเซ็กซี่เหรอเป็นแบบสายเซ็กซี่เหรอครับเขาเซ็กซี่ก็ได้เขาเรียบร้อยก็ได้เบอร์ต้นเลยหุ่นดีชอบออกกำลังกายคนนี้ที่เขาเอามาไม่แพ้พลัสเทลล์ถ้าสมมติเป็นรถนี่คือเซกเมนต์เดียวกันเพื่อนวุ้นเส้นวิเจจ๋าลัทธาวินุททองมีไปไกลแล้วไปอีกไปอีกเขาเกิดจากภาพยนตร์แล้วเขามีเพลงดังเพลงนึงที่แบบแล้วเห็นหน้าเขาออกมาเลยอะว่ายเยอะไปไหมเนี่ยใครอยากเอาดีไปฟาดหรือเปล่าคะมาถามด้วยนะว่ายเยอะไปหรือเปล่าพี่ครับเราเคยได้ทำงานอะไรกันบ้างไหมครับทำไมถึงเรียกพี่อะคะมึงกูเลยก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไม่ต้องสนิทขนาดนั้นอยากทำงานด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่เคยนะพี่ถนัดงานประเภทไหนครับแสดงหรือว่าร้องเพลงครับทำได้ทุกอย่างเลยค่ะถ้างั้นแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ครับไปง่ายค่ะลำพูนไม่ไปง่ายกว่าหรอครับพี่เต๋าสมชายเกี่ยวข้องรู้จักกับพี่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ไปนิวซีแลนด์กับพี่เต๋ามาค่ะฮะเข้าไปนิวซีแลนด์ไหมวะพี่เต๋าใช่หรอวะคุณเล่นมิวสิกวิดีโอของน้องแก้มวิชญานีเปียกลิ่นใช่ไหมครับเล่นหลายคนนะคะแล้วของพี่พลพลด้วยใช่ไหมครับอันนั้นก็เล่นค่ะคุณอย่าอึกอักสิฮะคุณอย่าอึกอักสิฮะผมยังคิดไม่ออกอยู่แล้วครับกับพี่ดังพันกรนี่รู้จักกันส่วนตัวไหมครับอันนั้นส่วนตัวก็รู้จักไม่ส่วนตัวก็รู้จักค่ะไม่มีประโยชน์เลยครับตอนนี้ถ้าสมมติย้อนไปยุค2000นี่คือท็อปเลยทั้ง MV ทั้งละครรอยยิ้มเป็นซิกเนเจอร์ของเขาจริงจริงสุดๆ พวกเราจะฝ่ายสู้ Dia bunda da la bas พี่เคยเจอกันในละครด้วยเคยเจอกันในละครด้วยพี่เคยร้องประกอบละครเขาแองเจลิน่าโจลี่เดี๋ยวตอนนี้ไปร้องประกอบทูมไรเดอร์โอ้โหไปไกลเชียวไปอยู่เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยผมอยากตอบชื่อพี่ให้ถูกนะพี่ช่วยบอกอะไรผมหน่อยเถอะตึกแกมมี่อุ๊ยอยู่ตึกแกมมี่เหรอครับบ้านหลังที่2ค่ะเอาละเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วสวยดังมากแล้วก็มีรับงานแป๊บนึงหายไปพักนึงใช่ประมาณนั้นพี่อันทองผสมไม่ใช่ไม่มันมันมาดูแต่พี่แอนทองผสมก็เคยอยู่คอนโดเดียวกันนะคะอยู่คอนโดเดียวกับพี่แอนผมจะไปรู้นิติบุคคลพี่เหรอครับคือสาบใบให้ข้อมูลนี้มันเอามาใช้ไม่ได้ครับไม่ใช่ยามกว้างเปล่ามาเลยตัวเนี้ยนางเอกพี่อะใครวะอ่ะพี่หนูไม่โกหกพี่เลยสักคำพี่จะคอยดูนะพี่จะคอยดูว่าเวิร์กพอยต์สอนหนูยังไงพี่คอยดูผิวสวยเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เป็นนางเอกเป็นเน็ตไอดอลเว็บเด็กดีเบเบ้แพทโฟเกือบเกือบอยู่คอนโดเดียวกับพี่เบเบ้ด้วยใช่อ๋อแสดงว่าไม่ได้ย้อนเจนไปไกลขนาดนั้นเพราะนี่ดูรู้จักแบบรู้จักดีอ่ะกินไวน์เก่งเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือมาไวน์เลยฮะเลยนะแล้ววาเลนไทน์คืออะไรครับวาเลนไทน์คือวันเกิดค่ะวันเกิดคือ14กุมภาแบ็คเฮดฮะพี่ดีดิเพลงประจำตัวเขาเลยเพียงกระซิบใช่เอ๊ะอะไรวะเนี่ยใบให้ลงกินแมกกาซีนลงบ่อยโอ้ยหนังสือที่ขึ้นปกบ่อยคืออินแมกกาซีนอินแมกกาซีนครับซัมเมอร์ต้องมีเขาเอาชื่อเลยไหม
ขอชื่อครับพี่ปั๊บเต้ยจรินพรเต้ยจรินพรครับคาริสาครับพี่วุ้นเส้นค่ะพี่วุ้นเส้นจรินพี่รถเมย์ค่ะรถเมย์ครับโอ๊ตครับพี่แอนทองผสมพี่แอนทองผสมมันเทียเนี่ยแอนทองผสมมาอยู่เตะลีกเดียวกับเต้ยจรินพรแล้วเหรอพี่ลีกอะไรวะเนี่ยของพี่วุ้นเส้นของน้องเต้ยเนี่ยตัดออกไปก่อนเลยเพราะว่าวิธีการพูดเขาไม่ใช่แบบนี้พี่วุ้นก็สนิทกันนะคะสนิทกับเขาวุ้นด้วยเขาคือเขาเป็นแก๊งเบียร์ไปป่ะแบบเดียวกันเลยอ่ะป้ายงอนจิลาฮะเฮ้ยใช่ฮะป้ายงอนจิลาไปเลยตอบแก๊งนี้รายการนี้มันถึงเบอร์นี้แล้วหรอเล่นละครเก่งเทียนี้ไมแมปปิ้งนี้แก๊งนี้อ่ะยังไม่ใช่อีกเหรอยังถ้าไม่ใช่พี่แป้งออนจิลาแล้วเนี่ยก็จะมีพี่วุ้นเส้นก็เขาจะมีเพื่อนอยู่อีกก็คือพี่เมย์พี่ชนาธเอาเลยซึ่งเขาเซ็กซี่ฟันทองครับเครื่องเป่าหยิบเครื่องแล้วเพื่อนเขาอยากกลับบ้านแล้วกูดูแล้วแบนเดียนะพี่แบนเดียนะพี่ไม่รู้เลยอันนี้กูแบบผิดแน่ๆเชื่อตัวเองเพื่อนหนึ่งเชื่อตัวเองแป้งออนจิลาฟันทองแล้วนะฟันไปเลยแป้งออนจิลานะครับไม่รู้เว้ยถ้าถูกสามคนนี่เป็นไรถือว่าฟันทองแล้วเฮ้ยติดเลี้ยงลูกปะวะก็ถึงบอกว่าเขาไม่อยู่ไทยอยู่สิงคโปร์จะไปรู้ได้ไงเขาอยู่สิงคโปร์ดิฉันไม่ใช่ตองโมก็พูดออกมาแล้วเอ้าให้ฟันทองครั้งสุดท้ายทีเดียวไปพี่เชื่อตัวเองเพื่อนพูดออกมาแล้วเชื่อตัวเองฟันทองคือเดี๋ยวนั้นพี่จ๋ามาไงพี่จ๋านัทธาวิรณุฒทองมีฟันทองนะครับฟันแล้วไม่เอาแล้วนัทธาวิรณุฒทองมีครับดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาอยู่ดึกยังเหงาเจอกี่มองก็ยังไม่นอนเมื่อมีเธอเป็นภาพสะท้อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอครับแป้งครับบอกให้เชื่อตัวเองไงล่ะกูเชื่อแล้วและนี่หมายสุดท้ายเลยเขาไม่อยู่เขาอยู่สิงคโปร์จะไม่รู้เหรอหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้ตอบผิดเขาจ้างมาเทปหน้าก็ไม่ได้มาแล้วดิไม่และที่โหดและที่ผมไปต่อได้ยากมากคือพอว่านบอกว่าแป้งวันทีละพี่ป๊อปเออใช่เอาจริงๆนะไม่ก็ซื่อทางบอร์ดเกมไงแล้วมึงแบบก็ไม่รู้ไงก็รู้ไงก็ต้องโพ้ไปก่อนโพ้ไปก่อนไม่แล้วมันมีบรรทัดสุดท้ายที่พอแล้วผมตอบพี่แป้งออนจิลาใช่เฮ้ยติดเลี้ยงลูกป่าววะใช่เหมือนคิดกันเองใช่คิดไปเองทั้งนั้นแป้งออนจิลาโพ้มาจากไหนผมเดาว่าบนหน้าปกที่เซ็กซี่แต่ว่าเป็นเซ็กซี่แบบหวานก็ได้รอยยิ้มที่แตกต่างเนี่ยผมเลยนึกชื่อพี่ขึ้นมาแล้วพอบอกว่าสนิทกับพี่วุ้นด้วยแก๊งนี้โดยแก๊งนี้ซึ่งวิธีการพูดไม่ใช่พี่วุ้นเส้นไม่ใช่พี่จ๋าไม่ใช่ไม่ใช่พี่จ๋าคือต้องตัดออกไปก่อนเกือบถูกเกือบถูกตอนพูดชื่อพี่แป้งมาตกใจเหมือนกันนะใช่เฮ้ยมันไม่มีปี่ไม่มีคุยเลยแล้วอยู่ดีก็พูดชื่อถูกเลยอ่ะแล้วถ้าพวกเราจำกันได้นะคราวที่แล้วที่เป็นพี่พอล่าไอ้ว่านก็อย่างนี้เลยโอ้ยตายแล้วนี่ก็เกือบถูกแล้วอ่ะแต่คราวนี้มันมีพอคำใบ้ที่มาเท่ากับว่าพี่แป้งทำงานมานานมากๆเลยนะครับพี่ดังพันกรแก้ววิชาดีอันนั้นคือเล่นเอ็มวีเล่นเอ็มวีให้สามคนนี้ใช่ค่ะพี่ต่อสมชายล่ะอันนั้นเล่นหนังเรื่องแรกโอ้สายล่อฟ้าสายล่อฟ้าเออใช่สายล่อฟ้า
แล้วก็นิวซีแลนด์ล่ะครับพี่เรียนจบนิวซีแลนด์วาเลนไทน์วาเลนไทน์เกิดวันเกิดวาเลนไทน์โอ้ครับได้คำว่าเยอะมากแต่มันค่อนข้างจะยากนะเฉพาะบุคคลหน่อยแต่ก็เข้าใจว่าน่าจะเดายากรายการติดต่อให้แป้งมาอยู่หลังกำแพงทำไมถึงตัดสินใจรับครับปกติจริงๆไม่ได้ร้องเพลงอยู่แล้วไม่เก่งค่ะไม่เก่งแล้วก็ปัจจุบันก็เบบีด้วยน่ารักมากใช่แล้วก็เพิ่งกลับมาเมืองไทย เดือน2เดือนก็จริงๆก็ดูรายการนี้บ่อยมากดูกับทุกเทปเลยแล้วก็พอรู้ว่าเป็นพี่ว่าเนี่ยก็คือแบบคือเขาเป็นนักร้องที่มีเสน่ห์เนาะแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราฟังแล้วเรารู้สึกประทับใจแล้วก็วันนี้คือได้มาเป็นหลังกำแพงได้มาร้องเพลงร่วมด้วยก็คือแบบฟินมีความสุขขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับยินดีมากๆครับที่เปิดกำแพงขึ้นมาแล้วเป็นพี่นะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่ามันการเวลามันไม่ได้ทำให้รอยยิ้มนั้นหายไปอ่ะมันโอเคมากๆเลยเหมือนพวกเราต้องสตาร์ทตัวเองไว้ใช่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 เราจะอยู่กันเช่นนี้เราจะไม่ยอมแก่แล้วในระหว่างเนี้ยตอนที่เราทุกเรากำลังมีความสุขกันมันมีคนหนึ่งที่ทุกข์มากเลยคือไอ้ตัวนู้นนั่งตาลอยอย่างเงี้ยรอบที่แล้วก็พอละรอบนี้ก็มาเบอร์นี้อีกแล้วโอเคให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานนะครับขออนุญาตว่านก่อนเลยครับตอนนี้ติดตามอะไรว่านได้บ้างครับอ๋อคือถ้าเอาแบบเรื่องใหญ่เลยนะปีนี้จะทำอัลบั้มใหม่ครับโอ้ยินดีมากๆอยากฟังครับแล้วก็อย่างอื่นก็ติดตามที่ Solo Is Channel ได้เลยครับทาง YouTube ครับมีให้ดูทุกวันครับโอเคติดตามทาง YouTube ได้แป้งแล้วครับเชิญครับแป้งก็ติดตามได้ตาม Instagram แล้วก็มี YouTube เหมือนกันนะคะแป้งออจิลาค่ะโอเคใครคิดถึงแป้งก็ไปติดตาม YouTube กันได้นะครับคู่สุดท้ายครับเกือบถูกแล้วแต่ผิดครับถือว่าเฟลอย่างน้อยทีมงานเราก็ทำสำเร็จ1คู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับวันนี้สนุกมากเลยครับและสัปดาห์หน้าครับใครจะมาโดนแกงแบบนี้อีกและบรรยากาศความสนุกแบบนี้จะเจอคุณทุกวันพฤหัสบดีครับ2ทุ่ม5นาทีวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับมันคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งก็ลึกสุดๆหัวใจถ้ามันคือรักจริงๆก็คงจะรักถ้ามันคือรักจริงๆก็คงจะรักมากมายเฝ้ารอคนอยู่ไกลๆจะย้อนมาบอกรักกันสัปดาห์หน้าสนุกสนานต่อเนื่องกับคู่หูสุดฮาจ๊ะนงพนีอ๊อฟปองศักดิ์รุ่นใหญ่สุดเท่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์และผู้ช่วยออกเขมรัฐร้องเปลี่ยนนี่คือหลังกำแพงคนแรกที่ร้องเขาเก่งนะเพราะเราเคยฟังเขาร้องเพลงจริงๆเขาร้องเพราะมากใช่อันนี้ซีเรียสพูดจริงๆหน้าพี่อ๋องไม่เท่าไรหน้าเติมไปไอ้สนิทกับจ๊ะนี่สนิทมานานยังคะเนี่ยหลายปีดีดักแล้วเคยไปทัวร์คอนเสิร์ตก็ไปโอ้สแตทของคุณคือ perfect score ทายถูกทุกครั้งแหมตอบถูกทุกครั้งครั้งเนี้ยตายสวยหุ่นดีลูกครึ่งนางฟ้าขึ้นของสวยค่ะเหมือนพวกเราแล้วอันนั้นขึ้นนางฟ้าขึ้นของสวยนี่ขึ้นบกขึ้นน้ำแอนทำผสมอะฮะถูกว่าฮะปอดเลยปอดหลังกระแทกเขามากัน2คนไม่แล้วเขาจะมาพร้อมกัน2คนเลยหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เพราะว่ามี2เสียงค่ะอยู่ในนั้นออฟใจเย็นเดี๋ยวเราออฟฟังเรานะน่าน่าแข็งกว่านี้อีกจะบอกให้เขาไม่ได้มา2คนนะออฟแล้วเขาไม่ใช่นิวจิ๋วไม่ใช่นิวจิ๋วแล้วไม่ได้มา2คนด้วยเพื่อนเนี่ยฝั่งนึงเนี่ยเขาแต่งงานไปแล้วอีกคนนึงเนี่ยเมื่อไหร่จะได้แบบพี่นิวพี่จิ๋วบางครั้งคนก็ไม่สามารถพัฒนาได้ค่ะในร้องข้ามกำแพง